สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้วันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับ9โมง27นาทีเนาะก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟแนวโน้มวันนี้นะครับราคาจะเป็นไงเนาะแอ้นี้เราอาทิตย์ใหม่ต้องเริ่มจาก weekly นะครับก็เอาเป็นว่าเริ่มจาก m a n l y แล้วกันเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเป็นอาทิตย์ลองๆสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับถ้าดูในส่วนของ m a n t l y จะเห็นว่าราคาพยายามที่จะวิ่งขึ้นใช่ไหมผมเดี๋ยวเราไปดู weekly กัน weekly เนี่ยทีนี้สิ่งที่เราสามารถเห็นได้นะครับคือว่าแท่งนี้นะผมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการพยายามที่จะทะลุโซนนี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วกลับมาปิดต่ํากว่าโซนด้านบนโซนนี้นครับทีนี้คําถามท,าที่มาแล้วเนี่ยคือว่าเจ้าวันอาทิตย์นี้นะครับราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ไหมหรือวิ่งลงต่อได้ไหมเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็น weekly เนาะนี่ยเราดูจาก เดลี่ถ้าดูในส่วนของเดลี่เนี่ยก็แน,น่นอนนะครับเรามีแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับถ้าผมหยิบเส้นมาวางเพราะมันก็ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เปลี่ยนเส้นตรงนี้เป็นลายนิดหนึ่งนะครับโอเคเท่ากับว่าในส่วนของเดลี่นะครับราคาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทะลุด้านบนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ราคาก็อยู่ในกรอบโซนนี้ด้วยนะครับกรอบทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมอันนี้ในส่วนของเดลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดู4ชั่วโมงกัน สี่ชั่วโมงเนาะถ้าผมขยับโซนขยับย้ายออกมานะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้เรามีโซนที่ค่อนข้างจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าราคาเนี่ยไซเวดในกรอบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยในกรอบตรงนี้นะผมใหญ่ๆประมาณสัก2่ประมาณสัก90เบีบเนาะถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่อยูน่ะับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการเทรดในโซนนี้ได้นะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงละที่ส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยก็เรามีแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตย้ายออกมาให้มันเข้ากันหนึ่งชั่วโมงเนาะ นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเรนจ n g อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบห้าเนาะเราอยู่ในกรอบนี้แต่ว่ามันกรอบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณสักแปดสิบปิฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหาจุดเข้าเทรดในกรอบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงในภาพเล็กๆลงมาเนาะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยนี่เรามีแนวต้านด้านบนนะครับเรามีแนวรับด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมปรับตรงนี้นิดนึง แนวรับดานล่างนะครับตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมีการปิดเหนือโซนพวกนี้มาได้คำถามคือว่าเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อโดยส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรามีโซนตรงนี้อยูร่ราคาห่างไปประมาณสัก22่ิบปิ๊บนะผมฉะน,นั้นเนี่ยมีสิทธิที่ราคาจะวิ่งขึ้นมาโซนนี้ได้นะแต่จะต้องมีการรีเทสอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้นดูของ30นาทีนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับว่าเรามีโซน แบบนี้เนาะจะเห็นว่าราคาทำแนวต้านโซนนี้นะครับล้วแท่งนี้เนี่ยปิดเหนือโมพุนี้มาเนะคราะฉะนั้นเนี่ยเรา,าราคามีการรีเทสแล้วนะผมคําถามคือว่าถ้าเรารีเทสแล้วเนี่ยเราจะขึ้นต่อได้เลยไหมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอในส่วนของลอนดอนวอลล่มหรือเปล่านะี่ยให้ดันราคาขึ้นมาประมาณนี้นีอันนี้ส่วนของ30นาทีนะครับถ้ามาดู15นาทีก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่30นาทีเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรามีการทะลุ โซนพวกนี้ไปได้นะผมคิดว่าเราน่าจะวิ่งมาถึงโซนตรงนี้ได้อันนี้ในส่วนของ GPP JPY นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นมาได้ทั้งหมดประมาณสัก30ปีปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทะลุเจ้ากรอบพวกนี้ไปได้นะผมคิดว่าน่าจะมาถึงโซนนี้ได้หรือถ้าเรามีการกลับตัวลงมานะครับก็อาจจะต้องรอต่ำกว่าโซนนี้เนาะเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงมาโซนนี้ได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่า แนวโน้มที่ราคาจะขึ้นต่อเนี่ยมีอยู่นะครับผมเพราะว่าเราเป็นบู l l i s h นะโอเคประมาณนี้เจอกันเย็นนี้นะครับผมสวัสดีครับ